ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิน 4x4 Accessory 092-824-1465ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่น691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมอุปกรณ์จำหน่ายพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับมามีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่หมอจัดเลยครับครับอ๋อครับก็ท่านอาจารย์ฝากมาครับที่ท่านอาจารย์อำนวยศิลป์นะครับอำนวยศิลป์พระนครจัดงานเลี้ยงรุ่นนะครับงานเลี้ยงรุ่นอำนวยศิลป์รุ่น60นะครับครบรอบ30ปีแล้วนะฮะก็ใครที่อยู่รุ่น60นะครับทั่วประเทศก็เชิญไปแสดงมุทิตาจิตนะฮะต่อครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตด้วยนะฮะคือวงหินเหล็กไฟนะครับก็พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าๆรุ่น60นะครับนะฮะก็งานจัดเลี้ยงที่ตึกชินวัตร3นะครับถนนวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวนะครับเขตจตุจักรนะฮะวันที่30กคนี้ก็คือวันเสาร์นี้แหละครับวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะฮะเวลา5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะฮะก็เพื่อนๆชาวอำนวยศิลป์รุ่น60นะครับก็ทั่วประเทศเชิญนะฮะเชิญไปพบปะสังสรรค์แล้วก็ไปกราบครูบาอาจารย์กันนะครับก็ไปเจอผมที่งานด้วยนะฮะตรงนี้นะครับโอเคมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าคอนโซลกลางถอดยังไงครับของ Vigo พอดีเงินหล่นเข้าไปเข้าใจว่าซ่อนเมียนะครับซ่อนเมียแก๊งเลยเงินหล่นเข้าไปเศษเหรียญหรือว่าหล่นแบงค์พันที่ซ่อนเมียแล้วนี่เอาคอนโซลกลางแกะยังไงใช่ไหมถ้าจริงสังเกตง่ายๆคอนโซลกลางมันจะมีจริงๆมันมีรูน็อตอยู่แต่รูน็อตเนี่ยมันถูกปิดด้วยกิ๊บกิ๊บล็อกกิ๊บที่มันปิดพลาสติกปิดรูน็อตสังเกตดีๆมันจะมีรอยอยู่ก็เอาไขควงแบนเล็กๆแงะขึ้นมาพอแงะไอ้แผ่นนี้หลุดขึ้นมามันจะมีรูน็อตอยู่แล้วก็ตรงเท้าแขนเนี่ยเปิดเข้ามาตรงในข้างในเท้าแขนเนี่ยนะข้างล่างเอาของออกให้หมดก็จะเห็นลักษณะเดียวกันครับต้องค่อยหามันจะมีน็อตอยู่ประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยฮะไม่เกินเนี้ย4ตัวอย่างมากก็5ตัวเนี่ยมันจะมีแต่รูน็อตมันจะซ่อนอยู่มันจะไม่เห็นรูหัวน็อตมันจะมีปิดอยู่รถรุ่นใหม่ๆเป็นอย่างนี้หมดทุกรุ่นก็คือจริงๆทำเองได้พอแกะพวกนี้ออกปุ๊บมันก็จะยกคอนโซลออกได้เลยใช่แต่ว่าข้อควรระวังก็แกะแล้วระวังเป็นรอยถ้าไขควงไม่เล็กพอนะครับมีโอกาสที่จะไขควงแบนเล็กๆพวกที่เอาไว้ไขแว่นนะไขควงเล็กๆต้องเป็นเล็กๆปากแบนเล็กๆก็ได้เอาเล็กๆอ่ะหาผ้าหาอะไรรองสักนิดนึงนะฮะสวมลงไปไขควงก่อนอื่นไขควงแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นหาให้เจอก่อน หาเจอปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแกะน็อตออกมันติดตรงไหนบางทีมันมองไม่เห็นก็ค่อยๆแกะน็อตไอ้ตรงช่วงคอนโซลไม่แน่ใจว่าวีโก้มันติดกันไหมพี่เอกไอ้ตัวชุดคอนโซลเกียวออโต้อ๋อน่าจะแยกน่าจะแยกแยกส่วนใหญ่จะแยกนะแยกก็จะคนละส่วนกันรู้ว่าหล่นเป็นตรงส่วนไหนแล้วกันใช่แต่คุ้มไหมถ้ามันหล่นไป5บาท10บาทไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องเก็บแต่ถ้าแบงค์พันหล่นไปก็ต้องเก็บไม่ถ้ามันมีเสียงดังต้องมีแก้คนนี้ต้องแกะหรือว่าจะไปจ้างเขาก็ได้ครับไปที่ร้านไปจ้างเขาแกะก็ถ้าแกะไม่เป็นนะค่าแค่พวกนี้ก็ทำได้ครับก็ถามเขาดูว่าเขาคิดกี่ตังค์ครับนะครับแล้วก็ให้เขาเสนอราคามาก่อนตรงนี้เพราะว่าบางทีแล้วความชำนาญตัวนี้ทำให้เกิดการเสียหายได้แล้วก็พวกปลั๊กไฟถ้าถอดเองนะครับถ้าพวกปลั๊กไฟถอดเองก็พยายามมาร์กไว้หน่อยบางทีแล้วหาตัวเสียบไม่เจอก็เป็นเรื่องอีกทีนี้เสียตังค์หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอาการหนักแล้วไปหาช่างหรือไม่ยากออกเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนประกอบกับเข้าไปเนี่ยช่างทำเกินไม่รู้น็อตอะไรเหลือเต็มเลยมารับสายดีกว่าครับคุณนัทครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ
ดีใจอ่ะโทรติดแล้วเหรอผมก็ดีใจเหมือนกันนะมีสุภาพสตรีโทรมาว่าไงค่ะมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพอดีว่าตอนนี้จะซื้อรถใหม่ค่ะครับค่ะมองโตโยต้าไว้2รุ่นนะคะค่อนข้างมั่วนิดนึงนะคะคือตัวหนึ่งมอง Fortuner ตัวดีเซล 2.4 ไว้ค่ะครับค่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็น Camry Atimo ค่ะเครื่อง 2,000 ค่ะครับนี่รถมือ2ใช่ไหมมือ1ค่ะมือ1แล้วรถใหม่ใช่ไหมครับค่ะอ่าฮะใช้งานประเภทไหนครับวิ่งต่างจังหวัดเพราะคันหนึ่งเมืองคันหนึ่งรถเก๋งเลยอีกคันหนึ่งพีวีคือที่ชอบ Fortuner คือเผื่อว่าอนาคตอาจจะมีเพื่อนไปไหนมาไหนออกต่างจังหวัดหรือแบบบรรทุกคนบรรทุกของเป็นตู้เสื้อผ้าในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจสุภาพสตรีเดี๋ยวก่อนเรารถคันนี้ใช้งานยังไงดีกว่าธรรมดาปกติซื้อมาแล้วก็มากวิ่งในกรุงเทพวนไปวนมาอยู่แถวๆลาดพร้าวรัชดาอย่างเงี้ยค่ะครับคันนี้ออกต่างจังหวัดก็คือบ้านอยู่หินแค่นี้เองค่ะโอ้ก็มีวิวทางไกลบ้างแล้วนั่งกี่คนธรรมดาเต็มที่เลย2คนค่ะอ๋อนั่งแค่2คนแต่ถ้าเป็นวันหยุดนั่งคนเดียวแบบเป็นปกติเลยคือใช้รถแค่คนเดียวอะค่ะแต่เผื่อถ้าวันนึงเกิดมีแฟนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอีกคนนึงหรือว่าวันนึงเผื่อมีแฟนขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะสุดยอดเลยอย่างงี้สดอยู่สุดยอดตรงนี้ให้เลยกล้าเปิดเผยข่าวจริงๆก็ต้องไม่เกี่ยวนะต้องเป็นคนแต่ว่าดีฮะรู้จักวางแผนอนาคตแล้วก็เรื่องของรถยนต์เนี่ยเราคุยอย่างเรื่องรถนะเรื่องแฟนเคยขับไหมครับรถพวก PPV พวก Fortuner เนี่ยไม่เคยเลยค่ะปกติใช้รถอะไรอยู่ใช้ Ford Focus ค่ะอ๋อทุกทีขับจะรถเก๋งทั่วไปอยู่เพราะมันกระโดดข้ามเหมือนกันนะจากรถเล็กๆปุ๊บขึ้นมาเป็น Fortuner อะไรมันก็จะครับจริงแล้วก็อนาคตที่พูดมาก็น่าสนใจกับรถ PPV นะครับกับตรงนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยสุภาพสตรีด้วยในเรื่องของการดูแลรถยนต์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องรถเท่าไหร่กับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงกับยุคสมัยนี้ที่เครื่องยนต์ดีเซลพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับไม่จุกจิกใช่ไหมพี่หมอลองบอกไม่จุกจิกแล้วก็ Fortuner แต่ต้องถามก่อนว่าเคยลองขับไหม Fortuner ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมันจะฟีลลิ่งมันจะผิดไปเลยนะมันผิดเลยนะจากเดิมขับโฟกัสคันเล็กๆอยู่แล้วอีกอย่างนึงคือพี่น้องเขาบอกว่าใช้งานในเมืองพอเป็นผู้หญิงขับเนี่ยแล้วใช้งานในเมืองมันจะถอยจอดจะอะไรมันจะผมว่าลำบากนะ Fortuner ถ้าไม่เคยขับใหญ่มันใหญ่สัปดาห์นึงนี่น่าจะไปเซ็นทรัลสัก 3-4 รอบได้ค่ะโอ้โหนี่แหละตอนถอยเข้าจอดเนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงเพราะรถมันคันใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นอีกคันนึงที่เป็นช้อยเมื่อกี้นี้มี Camry เนี่ยจะฟีลลิ่งจะไม่แตกต่างจากรถคันเดิมที่เคยใช้ใช่นะครับแล้วก็คือตอนนี้ผมว่ามองแล้วที่มอง2รุ่นนี่คือราคามันไม่หนีกันร้านต้นเหมือนกันใช่ไหมต้นค่ะจริงแล้วก็ไอตัวรถที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะแคมรี่ว่ามันก็4คนนี่ก็สบายๆแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดไอเวลาพี่บอกไปต่างจังหวัดเพื่อนเยอะนี่เยอะขนาดไหนคืออย่างนี้ดีกว่าผมบอกให้ดีกว่ารถแคมรี่เนี่ยมันนั่งเต็มที่นะได้5คนห้าอึดละอึดอัดใช่ไหมเบาะหลัง3ครับข้างหน้า2ลงคนขับด้วยแต่ถ้าเป็น Fortuner เนี่ยมันจะขยับขึ้นมามีเบาะหลังแถว3มันนั่งได้7คนบวกพื้นที่เก็บสัมภาระตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอ้ชุดใหญ่เลยตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าไม่เอาเบาะคือเวลาใช้งานปกตินี่นะเรียกว่าห้องที่บ้านโล่งเลยเพราะว่ามันเก็บได้เต็มเลย Fortuner เนี่ยข้างหลังแต่ก็ไม่สะดวกสำหรับคุณผู้หญิงเพราะว่าตัวรถมีความสูงเวลาจะหยิบของด้านหลังเนี่ยนะก็ไม่ถนัดไม่เหมือนแคมรี่นะถ้าจะเก็บของจริงๆอย่างแอคเซสซอรี่ผู้หญิงก็จะเครื่องสำอางรองเท้าเสื้อผ้าอยู่ในท้ายรถแคมรี่มันสะดวกกว่าดูเรียบร้อยกว่าอนาคตแฟนอีกคนนึงถูกก๊อปอีกอ๋อถ้ามีแฟนแล้วอีกเรื่องนะอีกแฟนแล้วมีแฟนแล้วทีนี้สบายแล้วแฟนขับเราก็นั่งอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ต้องช่วยเลือกใช่ไหมแคมรี่กับเป็นไงค่ะคือแบบว่าขับคนเดียวแบบอันไหนจะขับสบายกว่ากันนะคะสบายกว่าก็ต้องเป็นแคมรี่อ่ะใช่ถ้าเราขับสบายแล้วผมว่าแคมรี่อ่ะช่วยเลือกให้คนละคันพี่เอ็กว่าไงผมชอบ PPV คือด้วยไลฟ์สไตล์นะครับผมว่าผมรถ PPV เนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้งานหลากหลายมากมันหลากหลายเลยประสงค์ผมว่าคือผมมันเหมือนกับว่าถึงจุดนึงเนี่ยผมดูแล้วรถที่เป็นรถซีดานขนาดกลางเนี่ย
มันเป็นรถที่ไม่ค่อยตอบสนองการใช้งานแล้วหมายความมันเน้นความหรูหราความนุ่มนวลจริงใช้งานในเมืองดีแต่เวลาเราออกไปเจอสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยดีหรือเจอฝนตกหนักๆเนี่ยผมว่า PPV ยุคใหม่เนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นประหยัดขึ้นแต่ว่าโอเคมันอาจจะจอดยากขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ย PPV มันตอบสนองการใช้งานเพียงคันเดียวได้มันจบเพียงคันเดียวได้แต่ถ้าสมมติว่ารถเก๋งเนี่ยมันอาจจะต้องเฮ้ยบางทีบางงานเราไปไม่ได้เส้นทางนี้ถึงแม้จะเป็นทางที่ไม่ได้ขับสีนะรถเก๋งบางทีมันมีข้อจำกัดสำหรับผมนะฮะครับต้องบอกจริงๆมันต้องเหมาะกับเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์บุคลิกอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงแบบลุยๆนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยจบเลยแต่ถ้าเป็นไม่ใช่แนวผู้หญิงลุยๆนะผู้หญิงคือบางครั้งเข้าใจว่าเวลาไปงานไปอะไรบางทีแคมรี่มันดูดีมันดูหรูกว่าไงคือในสังคมทุกวันนี้มันก็มีแบ่งแยกเหมือนกันนะมันก็เป็นใช่ไหมมันก็มองกันที่รถที่ใช้เหมือนกันมันได้ทั้งสองคันนะครับแต่คันอย่างที่พี่เอ็กบอกตัวพีวีมันคือถ้ามีรถคันเดียวเนี่ยจบจบเลยแล้วไม่มายเรื่องของความเรียกว่าหรูหราหรือว่าอะไรใช้ยาวๆถ้าไม่ได้คิดว่าแล้วก็ไม่ต้องเรื่องไม่ต้องกลัวเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ซ่อมครับพรุ่งนี้ประหยัดน้ำมันประหยัดแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้สองตัวนี้ใครมีอนาคตมากกว่ากันนะคะอนาคตที่จริงแล้วมันก็ตระกูลเดียวกันนะมันมีอนาคตทั้งคู่กับตัวนี้แต่ว่าเรื่องของตัวที่รถแคมรี่มันจะเปลี่ยนโฉมอาจจะไวหน่อยถ้าเอาจริงๆอ่ะฟอร์จูเนอร์อยู่ยาวกว่าอยู่ยาวราคาไม่ตกเยอะคือจะใช้ยาวไหมคันนี้อ๋อกะใช้ยาวค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเจ็บกับโฟกัสเหลือเกินนะคะอ๋อโอเคเจ็บมาเยอะแล้วโฟกัสออกเมื่อปี2013นี่เองค่ะแต่ไม่รู้เป็นอะไรมีปัญหาตลอดเลยค่ะครับจริงๆแล้วในอย่างที่อาจารย์เอกบอกนะครับคันเดียวก็คือจบเลยถ้าคันเดียวก็คงผมพี่ผมช่วยเลือกคันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวช่วยเลือกถ้าพี่ผมบ้านะถ้าอย่างนั้นเราให้จบเลยแล้ววิ่งหัวหินด้วยนะใช่ถ้าไม่ติดว่ารถมันคันใหญ่เกินนะอยากให้มีโอกาสไปลองขับก่อนแน่นอนไปลองขับก่อนไปที่ศูนย์ตัวหน้าขอลองขับ Fortuner ดูหน่อยว่ามันใช่ไหมมันเราขับแล้วมันคือขึ้นไปขับเนี่ยจะติดใจอย่างแรกคือทัศนวิสัยดีรถมันสูงนะขึ้นไปขับแล้วมันโปร่งดีแต่มันจะมีปัญหาตรงที่เวลาจะถอยจอดลองขยับเลื่อนขับรถดูถ้าขับแล้วรู้สึกว่าเราขับได้ Fortuner จบคันเดียวใช่ไหมอย่างนี้ดีกว่านะครับคือเชียร์ Fortuner แต่ผมเกรงว่าคือผู้หญิงบางคนผู้หญิงขับเยอะแต่ผู้หญิงบางคนก็ขับไม่ได้นะรถมันคันใหญ่คือถ้าไม่เคยขับเนี่ยผมว่าใช้เงินงานในกรุงเทพเลยมันจะเถอะทะต้องดูสรีระของท่านด้วยแหละว่าตัวสูงขนาดไหนเวลาปีนขึ้นลงรถเงี้ยเวลาใส่นึกภาพนะขึ้นไม่ต้องอะไรผู้หญิงนะส้นสูงแล้วก็กระโปรงสั้นนะขึ้นลำบากเลยนะลองขึ้นดูแล้วค่ะปีนมากเลยใช่นี่แหละคือถ้าเราใช้เนี่ยไลฟ์สไตล์เราเป็นสาวฟิตใช้งานอยู่ในกรุงเทพต้องใส่ส้นสูงกระโปรงสั้นขึ้นลงรถจะลำบากนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันจะต่างจากแคมรี่ตรงนี้แหละค่ะโอ้ขอบคุณพี่ๆทั้ง3มากนะคะดีใจอ่ะดูตั้งแต่ช่องครู72ตั้งแต่ทดลองออกอากาศอ่ะโอ้โหนี่แฟนพันธุ์แท้เลยนะครับขอบคุณนะคะยินดีครับได้ครับแล้วเดี๋ยวจะอะไรแล้วเดี๋ยวจะส่ง SMS ไปบอกได้ครับถ้าตัดสินใจได้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าตกลงไปออกรุ่นไหนแล้วนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับเสียดายที่ Toyota ยังไม่เอาตัว crossover ตัวที่คาดว่าจะมานะครับก็คือตัว CHR เนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรถ PPV กับรถเก๋งเป็น crossover ที่มีพื้นฐานความนุ่มนวลแล้วจะมาไหมเร็วๆนี้ไหมปีนี้ผมว่าเมืองไทยอาจจะไม่ทันนะแต่ปีหน้าผมว่าทำตลาดแน่นอนสำหรับ crossover ของ Toyota ถ้าไม่รีบก็รอดูได้นะดูรอยแล้วเพราะว่าไทยรีบเมื่อกี้บอกแต่ดูแล้วเหมือนรีบฟอร์ดโฟล์คครับถ้ารีบเนี่ยต้องไปลองคือไม่คือใจก็เชียร์ Fortuner นะแต่อีกใจนึงอ่ะอยากให้ไปลองก่อนไงใช่แล้วไปลองขับดูถ้าขับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันขับได้ใช่เอา Fortuner ไปเลยแต่แล้วคิดว่ามันรถมันคันใหญ่ขับแล้วไม่ถนัดถอยจอดไม่ได้อย่าไปฝืนฝืนเลยครับอย่าไปฝืนลำบากบางคนเนี่ยเดี๋ยวเฉียวนู่นเฉียวนี่ถูกได้รถบางคนแบบมีความจำเป็นต้องขับผู้หญิงที่ขับตัวเนี่ยรถแฟนก็เลยใช้ได้ไงแต่ว่าในใจลึกๆอ่ะขับแล้วมันไม่สบายไม่เหมือนรถเก๋งหรอกมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับครับอ่ะไปดูใครฮะอ๋อคุณอ้ำทักทายเข้ามา
คุณอ้ํา CL ดูอยู่เนี่ยถ่ายมาคิดถึงคุณอ้ําเหมือนกันครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะอะไรเยอะนะเดี๋ยวนี้เก็บไว้เต็มเลยนะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเติมมาเรื่อยติดตามอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยใครที่สนใจอะไรก็ CL อะไรยนต์ทั้งอะไรใหม่อะไรเก่าถูกดูเราอยู่ด้วยส่ง SMS มาทักทายด้วยนะครับตอนนี้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับเบี้ยประกันแบบเอ็กซ์ตร้านะครับต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าจริงๆสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย